ือตอนล่างพื้นที่สุโขทัยและพิษณุโลกเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่ชาวบางบานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำครม.ประยุทธ์1ถือเลิกดีวันที่9เดือน9ประชุมครม.นัดแรกถกร่างแถลงนโยบายต่อสนช.พร้อมแบ่งงานรองนายกทั้ง5พบป้ายห้ามนั่งชายหาดบนเกาะล้านอีกหลังคลิปเตะทรายใส่นักท่องเที่ยวด้านสผ.เผยกฎหมายสิ่งแวดล้อมคุ้มครองชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยงเปิดประเด็นดิฉันวนันท์บำรุงพฤกษ์ค่ะและดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่9กันยายน2557นะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเที่ยงเปิดประเด็นของเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่ารับชมย้อนหลังก็ได้นะคะโดยสามารถรับชมผ่านทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ช่อง3 SD ช่อง28และช่อง3 HD ช่อง33นะคะหรือว่าจะรับชมผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ครอบครัวข่าว .com และ becmultimedia.com เช่นกันค่ะค่ะรวมทั้งช่องทางแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะก็ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะคะในแฟนเพจของรายการเที่ยงเปิดประเด็นค่ะเข้าไปที่ www.facebook.com/เปิดประเด็นนะคะหรือว่าจะค้นหาเป็นภาษาไทยคำว่าเที่ยงเปิดประเด็นก็ได้ค่ะวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดกับสถานการณ์น้ำเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีรายงานมาจากจุดต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดด้วยนะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ทุกคนคงจะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นั่นก็คือการติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้มีคำเตือนถึง6จังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันตกให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนร่องมรสุมกำลังอ่อนได้เลื่อนไปพาดผ่านประเทศพม่าลาวและเวียดนามตอนบนค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนเกือบทั่วไปและฝนตกหนักบางแห่งเตือน6จังหวัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะได้แก่จันทบุรีตราดระนองพังงาชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กในบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะโอกาสมีฝนฟ้าคะนองในเกณฑ์กระจาย40%ของพื้นที่อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เรามีทีมข่าวกระจายอยู่ในหลายๆจุดเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะทั้งในพื้นที่ลุ่มภาคกลางแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ยังมีผู้สื่อข่าวอยู่ที่นั่นอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ทางจีนนั้นแจ้งการระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่น้ำโขงนะคะก็ทำให้ขณะนี้สำนักงานเจ้าท่าเชียงรายค่ะเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะพร้อมกับมีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะและมีการทำหนังสือถึง3อำเภอที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงนะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำค่ะนอกจากนี้ผู้ประกอบการเดินเรือนะคะก็จะต้องระมัดระวังค่ะถ้าพบว่าปริมาณน้ำสูงขึ้นนะคะและล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำโขงก็ยังพบว่ายังอยู่ในระดับที่เป็นปกตินะคะเราจะไปติดตามจากคุณวัชราตาคำค่ะเชิญค่ะคุณนวนันท์คุณกมลวรรณครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับริมแม่น้ำโขงทางฝั่งอำเภอเชียงแสนนะครับด้านนี้ไทยนะครับฝั่งนู้นประเทศลาวผมยังมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแม่น้ำโขงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางจีนมีการเตรียมปล่อยน้ำจากเขื่อนฝั่งจีนลงสู่แม่น้ำโขงนะครับหลายคนก็แตกตื่นกันนะครับว่าระดับน้ำโขงหากมีการเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับคุณผู้ชมครับมาดูระดับน้ำกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมลงพื้นที่มาสำรวจดูนะครับตรวจสอบดูระดับน้ำตรงนี้เราจะสังเกตได้คร่าวๆนะครับซึ่งเป็นตัววัดระดับน้ำแม่น้ำโขงแต่ว่าข้างบนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถวัดระดับน้ำได้ชัดเจนซึ่งผมลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนะครับระดับน้ำอยู่ที่4.49 เมตรนะครับแล้วก็วันนี้เราลงพื้นที่มาตรวจสอบล่าสุดนะครับอยู่ที่4.24 เมตรนั่นหมายความว่าลดลงไป25 เซนติเมตรนะครับวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำโขงก็ต้องสบายใจได้นะครับเพราะว่าระดับน้ำลดลงไปแต่ตอนนี้หลายคนก็สงสัยกันอยู่นะครับว่าน้ำที่จะปล่อยมาจากเขื่อนทางฝั่งประเทศจีนจะมีการปล่อยลงมามากน้อยแค่ไหนนะครับผมชี้ให้เห็นชัดเจนจากนี้นะครับว่าน้ำที่จะปล่อยมานะครับจากเขื่อน
จิงหงนะครับตอนนี้เขาก็มีการทยอยปล่อยมาทีละนิดทีละหน่อยซึ่งตัวแปรสำคัญขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศหากฝนตกหนักๆนะครับน้ำหน้าเขื่อนเยอะจนเกินไปเขาก็จะมีการระบายน้ำออกมาสู่แม่น้ำโขงแต่ว่าระดับน้ำที่แม่น้ำโขงนั้นอาจจะขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับทีนี้หากน้ำโขงเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามที่ทางจีนบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำโขงมาเยอะคือพูดอย่างนี้นะครับก็คือภาษาชาวบ้านบอกว่าหน้าเขื่อนน้ำเยอะๆเขาจะปล่อยมาทีเดียวแบบเยอะๆนี่นะครับประมาณสัก 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าเรายกตัวอย่างแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าน้ำโขงก็จะเพิ่มสูงระดับมากขึ้นจากปกติเดิมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4เมตรเท่านั้นนะครับหากเข้าสู่ภาวะวิกฤตนั่นหมายความว่าวิกฤตจริงๆจะอยู่ที่8เมตร50ซมชาวบ้านข้างๆ2ฝั่งน้ำโขงก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการเรือนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือด้วยนะครับผมอยู่กับผู้จัดการเรือนะครับท่าเรือพาณิชย์เชียงรายนะครับพี่สวัสดีครับขอไปครับเชียงแสนนะครับนายเพื่อนนะครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของการเดินเรือตอนนี้เรามีการเฝ้าระวังตัวนี้ยังไงบ้างครับได้ไปแจ้งเตือนกับผู้ประกอบการว่าจะต้องระวังยังไงบ้างครับว่าทางที่มีการปล่อยน้ำมาแล้วก็น้ำโขงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับในส่วนของระดับน้ำที่สูงมากขึ้นเนี่ยทางกรมเจ้าท่าเนี่ยโดยสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายเนี่ยท่านได้ออกหนังสือเตือนไปทางเรือแล้วก็ทางเจ้าของเรือแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่กับน้ำทั้งหลายให้ทราบหมดแล้วครับผมทีนี้เราดูเนี่ยจะมีทั้งเรือขนส่งสินค้าซึ่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเรือขนส่งสินค้าเหมือนกันจะอยู่ที่ท่าเรือที่1แล้วก็ที่2แห่งที่2นี่จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นท่าเรือแห่งใหม่นะครับแต่ว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นเรืออะไรครับตรงนี้อันนี้เป็นเรือชาวบ้านนะที่อันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่จะค้าขายข้ามฝั่งระหว่างไทยกับลาวครับครับพูดถึงผู้ประกอบการที่เขามีการปรับตัวยังไงบ้างหากว่าน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่ายังอยู่ในสภาพปกตินะครับจริงๆแล้วผู้ประกอบการได้รับทราบมาระดับหนึ่งแล้วนะจากข่าวคราวต่างๆที่ออกไปว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นนะครับชาวเรือเราเองเนี่ยถ้ามองในมุมของการเดินเรือเนี่ยระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินเรือทำให้เดินเรือง่ายขึ้นแต่หากกระแสน้ำมีความแรงถึง 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยในการเดินเรือก็จะมีอันตรายเพราะว่าจะทำการควบคุมเรือได้ลำบากขึ้นนะครับก็ซึ่งชาวบ้านเนี่ย ก็รับทราบอยู่แล้วครับผมก็โดยเฉพาะชาวเรือสินค้าที่ล่องระหว่างไทยจีนไทยพม่าเนี่ยตรงนี้รับทราบอยู่แล้วแล้วก็มีวิธีการเขาอยู่ครับครับผมพี่ก็ได้ไปแจ้งเขาเหมือนกันตรงนี้ไหมครับผมได้แจ้งด้วยเขาทราบก่อนหน้านี้อยู่แล้วเขาทราบจากหนังสือเตือนของทางกรมเจ้าท่าอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับและในส่วนของท่าเรือเราก็มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งครับครับคุณผู้ชมครับย้ายจากฝั่งทางผู้จัดการนะครับมาอยู่นายเพอบ้างนะครับนายเพอครับหลังจากที่มีการทำหนังสือแจ้งมานะครับเจ้าท่าแจ้งไป3อำเภอหลักๆด้วยกันนะครับเชียงแสนเชียงของแล้วก็เวียงแก่นทางเชียงแสนตอนนี้มีการไปทำเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างครับอ๋อเราก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังชาวบ้านนะครับเพื่อให้คอยดูระดับน้ำในแม่น้ำโขงถ้าหากว่าผิดปกติเพิ่มขึ้นจนสูงมากอะไรต่างต้องแจ้งเตือนชาวบ้านให้บอกว่าตรงไหนที่เป็นที่ราบลุ่มที่ต่ำนะครับที่น้ำโขงจะไปท่วมเนี่ยเราต้องขนย้ายครอบครัวไปแต่ตอนนี้นะครับตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยดูแล้วผมว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็น้ำยังลดไปอีกนะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวบ้านได้ติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับตลอดนะครับก็จะได้ข้อมูลที่แท้จริงครับครับซึ่งนั่นหมายความว่านับต่อจากนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนตามหนังสือที่มีการแจ้งมาจากทางจีนนะครับบอกว่าจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำโขงนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าอยู่ในระดับไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถรับทราบได้ว่าทางจีนเขาจะมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนช่วงไหนบ้างนะครับคุณวนันท์คุณกมลวันครับขอบคุณคุณวัชราตาคำนะคะนั่นก็สดมาจากที่เชียงแสนนั่นเองนะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือล่าสุดในตอนนี้น้ำจากสุโขทัยก็ได้ไหลมายังพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่น้ำส่วนหนึ่งก็จะถูกผันไปสู่ทุ่งจำนวนกว่า 5,000 ไร่เลยทีเดียวค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ยังคงท่วมขังอยู่ในพื้นที่แต่ว่าระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่นะคะเราจะไปติดตามรายงานจากคุณพัชรพลพุ่มประพันธ์นะคะรายงานสดมาจากอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับคุณกมลวรรณคุณนวนันท์ครับสถานการณ์น้ำในเขตรอยต่อจากจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดพิษณุโลกถือว่ายังคงไม่วิกฤตนะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้ในเขตรอยต่อไม่พบว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านนั้นมีน้ำท่วมสูงจนวิกฤตนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าขณะนี้ยังคงไปตามแผนของการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกนะครับน้ำส่วนใหญ่ที่ไหลลงมาจากจังหวัดสุโขทัยจากที่เราได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยนะครับส่วนใหญ่ไหลลงมาเข้าถึงพิษณุโลกแล้วแต่ก็มีการผ่านเข้าพื้นที่ทางการเกษตรเป็นหลักครับ
โดยนาข้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นพื้นที่หลักในการรับน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าน้ำจากสุโขทัยจะไหลลงมานะครับเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ย300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ผมตรวจสอบล่าสุดตอนนี้เลยนะครับก่อนเที่ยงน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ที่370ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำที่ไหลเข้ามายังพื้นที่นากว่า 30,000 ไร่ในเขตรอยต่อของอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยและอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะค้างอยู่แบบนี้แหละครับค้างอยู่ 1-2 เดือนก่อนที่จะระบายไปตามเส้นทางนะครับหลังจากที่แม่น้ำยมนั้นค่อยๆลดระดับลงก็จะไหลระบายออกไปจากทุ่งนะครับมองดูนะครับแล้วก็จะเห็นว่าชาวบ้านที่นี่นั้นมีการปรับตัวครับหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่น้ำจะมา2เดือนนะครับเขาก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็นำออกไปขายครับตอนนี้2เดือนนะครับหลังจากนี้ไปที่น้ำท่วมเนี่ยเขาก็เลยจะมาจับปลาแล้วก็เอาปลานั้นไปขายนะครับแล้วก็จะอยู่กับน้ำแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเดือนนี้นะครับไปจนถึงเดือนตุลาคมน้ำมาตามนัดมาตามปกติครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เวลาน้ำท่วมเรามักจะได้ยินหลายโรงเรียนนะครับออกมาประกาศหยุดเรียนแต่ว่าโรงเรียนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ำเข้าไปท่วมพื้นที่แต่ก็ยังเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติครับโรงเรียนที่ว่านี้นะครับก็คือโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามยังคงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติถึงแม้ว่าจะมีน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าไหลเข้ามาท่วมสนามฟุตบอลจนเต็มพื้นที่ตั้งแต่วันที่6กันยายนนะครับระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่50เซนติเมตรแล้วก็ไหลเข้าท่วมทางเดินโดยรอบอีก 10-30 เซนติเมตรนั่นก็เป็นเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับสามารถที่จะปรับตัวให้อยู่กับน้ำท่วมได้เพราะว่า3ปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่เผชิญมหาอุทกภัยปี54ก็ได้ดีดพื้นของโรงเรียนให้สูงขึ้นถึง2เมตรพร้อมกับโรงเรียนนะครับมีการทำแผนโดยสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับโดยสอนว่ายน้ำแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมสูงนะครับเขาก็มีการนำเสื้อชูชีพมาแขวนไว้ให้บริการกับนักเรียนแล้วก็นำเรืออีก2ลำมาไว้คอยรับส่งนะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดจากการที่ผมได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามที่อยู่ในอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็พบว่าถ้าเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ส่งสัญญาณที่ดีนะครับน้ำที่โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามลดลงนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณทางเดินตอนนี้จะเหลือที่บริเวณสนามฟุตบอลเท่านั้นครับซึ่งในภาพรวมของน้ำในลุ่มน้ำยมจากที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับตอนนี้ที่สุโขทัยลดลงต่อเนื่องนะครับน้ำเข้ามาสู่ที่พิษณุโลกอย่างที่บอกว่าอำเภอแรกที่เจอคือพรหมพิรามน้ำเข้าพื้นที่นาตอนนี้อีกส่วนหนึ่งไหลไปตามแม่น้ำยมแล้วก็ไปถึงที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพราะฉะนั้นปีนี้ครับน้ำจะท่วมปกติในพื้นที่ที่เคยท่วมนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแต่ก็จะไม่มีมากตามการคาดการณ์ครับตอนนี้อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะไม่วิกฤตแต่ว่าโครงการชลประทานในแต่ละพื้นที่ก็จะยังคงเฝ้าระวังต่อไปนะครับคุณกมลวรรณ คุณอมนันท์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพัชรประพลนะคะรายงานมาจากที่พิษณุโลกนะคะก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เชียงรายพิษณุโลกลงมาถึงพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้คุณปุญญนุชได้พาไปดูที่คลองผงเพงจังหวัดอ่างทองกันไปแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูอีกจุดนึงที่ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนะคะนั่นก็คือที่คลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพราะว่าเป็นที่ลุ่มต่ำเหมือนกันนะคะแล้วก็รับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างชาวบ้านกังวลหรือไม่นะคะไปติดตามจากคุณปุญญนุชเกรียงไกรวณิชค่ะเชิญค่ะคุณกมลวรรณคุณนวนันท์คะจุดที่ดิฉันยืนรายงานสดอยู่ตอนนี้นะคะคือบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำน้อยค่ะไหลเข้าสู่ปากคลองบางบานตรงด้านนู้นนะคะและเมื่อช่วงเช้าค่ะทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าขณะนี้ระดับน้ำในคลองบางบานเริ่มล้นตลิ่งแล้วแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าไม่กังวลกับสถานการณ์น้ำในปีนี้ค่ะจุดที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจนะคะเป็นพื้นที่ริมคลองบางบานในตำบลบ้านคลังค่ะซึ่งในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรและเริ่มล้นตลิ่งแล้วแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กังวลกับสถานการณ์น้ำในปีนี้และเชื่อว่าจะไม่รุนแรงเหมือนเช่นปี2554ก็คิดว่าจะช่วยได้มากอะถ้าน้ำมันถ้าพูดถึงว่าถ้าเสร็จแล้วอ่ะมันจะช่วยได้มากเลยแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่เสร็จก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงก็คิดว่าถ้ามันมาก่อนแล้วก็ทำคันดินไว้ทำคันดินไว้ก่อนถ้าเสร็จแล้วก็คงจะช่วยได้เยอะก็คิดว่าถ้าเสียงตามสายประกาศออกมาเขาก็เสียงตามสายนี่จะดูทางผงเพงก่อนว่าทางผงเพงจะมาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เสียงตามสายก็จะประกาศออกมาเราก็เตรียมตัวเอา
เราต้องดูแต่ทางนู้นเพราะว่าทางนู้นมันมาก่อนเราทางนี้มันมาที่หลังเนี่ยเราก็ต้องประเมินทางนู้นด้วยก็คิดว่าประมาณอยู่ที่ 70-80% น่ะคันดินเนี่ยเพราะว่าคิดว่าสูงแล้วถ้าน้ำมันไม่มาสูงเหมือนปี54ก็คิดว่ารอดแน่ปีนี้ไม่ท่วมเหมือนปี54แน่เรียบร้อยค่ะแล้วปีนี้คุณลุงกังวลไหมคะว่ามันจะท่วมหนักเหมือนปี54ไหมไม่ห่วงครับปีนี้ฟังข่าวแล้วพายุไต้ฝุ่นไม่ค่อยมีครับค่ะอาจจะไม่ถึงแต่ว่ามันท่วมอยู่แล้วใช่มั้ยคุณลุงไอ้ท่วมคงไม่มากครับประมาณขึ้นประมาณไม่เกิน50เซนแต่สบายปีนี้แล้วคุณลุงต้องเตรียมตัวยังไงไหมคะเนี่ยแต่ผมก็เตรียมไว้แล้วครับทำอะไรไว้บ้างคะข้าวของเก็บขึ้นหมดแล้วพวกกระดงกระดาเล็กๆน้อยๆพวกสภาระของใต้ถุนนะด้านนายดำรงเดชทรงไตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลบ้านคลังบอกว่าพื้นที่หมู่ที่7เป็นที่ลุ่มต่ำที่สุดในคลองบางบานประกอบกับอยู่ด้านต้นคลองทำให้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นจุดแรกและหนักกว่าพื้นที่อื่นโดยในปี2554บริเวณนี้ถูกน้ำท่วมสูงจากริมตลิ่ง4เมตรและต้องใช้เวลานานนับเกือบ6เดือนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกังวลไหมรุนแรงไหมคิดว่าคงไม่ถึงนะครับนะครับก็ตอนนี้ที่เป็นกังวลอยู่ว่าก็ไม่อยากให้ถึง2เมตรนะครับถึง2เมตรแล้วถนนหลังบ้านผมเนี่ยทางที่รถวิ่งเข้าในหมู่บ้านเนี่ยท่วมนะครับคือถนนมันต่ำตามสภาพพื้นที่อ่ะกังวลเป็นที่ลุ่มพอท่วมแล้วเดือดร้อนนะรถก็ต้องไปจอดถนนใหญ่มั่งของผมก็จอดหน้าบ้านฝั่งพระขาวนะครับนะครับถ้าท่วมทีนี้กี่เดือนคะผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนนะครับ 2-3 เดือนเดือนเจ็ดเนี่ยมันไม่แห้งครับ ครับไปแห้งประมาณบางทีพี่กายไม่แห้งเลย นะครับทศว่าทางเหนือจะหยุดการระบายน้ำมานะชาวบ้านอยู่กันยังไงชาวบ้านอยู่กันยังไงมันก็ต้องรับได้ต้องอยู่ตามอัตภาพนะครับคือมันเป็นคนท้องที่อ่ะนะครับมันรักบ้านเกิดอยู่แล้วนะครับก็คือก็หนุนกันไปเรื่อยๆอ่ะครับปีเมื่อปี54ของผมท่วมนะครับตอนนี้เห็นเนี่ยท่วมบ้านคลังยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาเรือท้องแบนอย่างน้อย1ลำเช่นเดียวกับวัดศรีกุกซึ่งเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามกับคลองบางบานและเป็นท่าเรือสำคัญของชาวบ้านบริเวณนี้ที่ต้องการเรือท้องแบนไว้ช่วยเหลือชาวบ้านหรือใช้บรรทุกสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงที่เกิดน้ำท่วมด้วยด้านชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้จัดเตรียมพื้นที่แก้มลิงในภาคกลางตอนล่างเอาไว้แล้วค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำเหนือนะคะก่อนที่จะไหลลงสู่กรุงเทพมหานครไปติดตามรายงานได้จากคุณนิลยาตรีวรวัฒน์ค่ะทุ่งบางบานเป็น1ใน5ทุ่งแก้มลิงที่ใช้รองรับน้ำในฤดูน้ำหลากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าทุ่งแห่งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้านพื้นที่แก้มลิงทุ่งบางบานแห่งนี้ชาวบ้านกำลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าวก่อนที่น้ำเหนือจะมาถึงซึ่งพื้นที่นากว่า 27,000 ไร่จะสามารถรองรับน้ำได้ถึง120ล้านลูกบาศก์เมตรการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นความร่วมมือของชาวบ้านที่ปฏิบัติตามคำเตือนของกรมชลประทานตามปฏิทินปลูกข้าวทั้งชาวบ้านยังเสียสละที่นาไว้รองรับน้ำและป้องเมืองก่อนที่น้ำจะไหลหลากเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แล้วผลพลอยได้ยังช่วยเพิ่มแหล่งอาหารให้ชาวบ้านและช่วยลดการใช้สารอินทรีย์ช่วงนี้มันก็ยังเก็บเกี่ยวยังไม่ค่อยหมดบางคนก็เกี่ยวบางคนก็ยังไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าน้ำมามากมันก็เดือดร้อนชาวบ้านเพราะน้ำท่วมบ้านเขาก็ไม่มีที่พักที่อยู่มันก็ลำบากถ้าน้ำท่วมหนูอะไรมันก็น้อยลงก็มีประโยชน์ก็หาผักหาปลาหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจะเป็นช่วงที่น้ำเหนือไหลหลากเข้าสู่ภาคกลางกรมชลประทานจะผันน้ำเข้าไปที่แก้มลิงทุ่งบางบานโดยจะระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางชลประทานบางบานก็จะรับน้ำเข้าไปในพื้นที่ 27,000 ไร่เนี่ยครับเพื่อที่จะรับน้ำเข้าไปเก็บไว้นะครับไปเก็บไว้เหมือนก็เป็นตัดยอดน้ำที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยผ่านกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะเก็บน้ำนี้ไว้นะครับ
พื้นที่รับน้ำในเขตเจ้าพระยาตอนล่างจะมีแก้มลิงขนาดใหญ่5แห่งคือทุ่งภูเขาทองทุ่งผักไห่ทุ่งมหาราชทุ่งบางบาน1และ2พื้นที่กว่า 300,000 ไร่จุน้ำได้979ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำจากทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำน้อยหากเทียบเวลาผันน้ำในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าปีที่ผ่านมามีการผันน้ำอยู่ที่ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วเกือบครึ่งทางชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีพื้นที่เพียงพอต่อการรับน้ำในฤดูฝนนี้แน่นอนยุทธนาธานนท์ถ่ายภาพนิลยาตรีวรวัฒน์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานทางด้านวัดศรีกุกนะคะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามกับปากคลองบางบานค่ะขณะนี้นะคะก็ได้เร่งสร้างโป๊ะให้มีขนาดใหญ่และแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อไว้เป็นจุดที่รองรับรวมถึงเป็นจุดส่งเสบียงให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในคลองบางบานในช่วงที่เกิดน้ำท่วมหนักด้วยค่ะคุณกมลวรรณ คุณณวนันท์คะค่ะขอบคุณด้วยนะคะคุณปุญญนุชค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ยังคงมีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะคะจากเรื่องของฤดูฝนที่มาถึงแบบนี้นะคะจากสถานการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวนะคะพลัดตกลงไปที่น้ำตกนางรองจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็สุดท้ายมีการสามารถพบร่างของผู้เสียชีวิตนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายรายดังกล่าวไปได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เองได้ออกมาแล้วก็ฝากเป็นคำเตือนไปยังนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวน้ำตกในช่วงของฤดูฝนดูน้ำหลากแบบนี้ด้วยนะคะว่ามีข้อที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายคำเตือนแล้วก็การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของการไปท่องเที่ยวน้ำตกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานจากคุณเพทายสมจันทร์ค่ะน้องคุณยายกวนบิ๊กบังก็เอ้ยนะเอ้ยจะพาไปบ้านนี่คือคำพูดแรกของพี่สาวที่ตั้งใจชวนน้องชายกลับบ้านทันทีที่พบร่างไร้วิญญาณของนักท่องเที่ยววัย37ปีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำขึ้นมาจากน้ำตกนางรองหลังใช้เวลาการค้นหานานเกือบ30ชั่วโมงจนในที่สุดก็พบร่างติดอยู่ระหว่างก้อนหินกับต้นไม้ไกลออกมาจากจุดที่พัดตกและถูกกระแสน้ำซัดไหลลงมาตามลำธารประมาณ80เมตรแต่ด้วยสภาพน้ำเชี่ยวและแรงจึงเป็นอุปสรรคทำให้การค้นหายากลำบากแม้จะระดมทีมกู้ชีพกู้ภัยหินตั้งและมูลนิธิร่วมกตัญญูนับร้อยคนเนื่องจากมีฝนตกใหม่ๆแล้วน้ำไหลลงมาเยอะมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงกว่านี้อีกประมาณครึ่งนึงนะฮะแล้วสีแดงมองไม่เห็นนะหน่วยกู้ภัยก็ค่อนข้างจะทำงานลำบากเพราะว่าเกรงจะเกิดอันตรายกับหน่วยกู้ภัยด้านเจ้าหน้าที่อบจ.นครนายกผู้ดูแลน้ำตกนางรองยืนยันว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพราะผู้ดูแลมีมาตรการแจ้งเตือนทั้งการวัดระดับน้ำประกาศเสียงตามสายติดป้ายประกาศเตือนทุกจุดและติดตั้งสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มหากมีปริมาณฝนมากเกิน150มิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงเกินจุดวิกฤตเจ้าหน้าที่จะสั่งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันในเวลาทำการจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดเวลาทั้งนี้จุดที่นักท่องเที่ยวพลัดตกเป็นจุดที่น้ำไหลเชี่ยวแรงและมีป้ายประกาศเตือนห้ามลงเล่นน้ำอย่างชัดเจนเนื่องจากน้ำตกนางรองต้องรองรับมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เจ้าหน้าที่ระบุว่าหลายครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศเตือนของแหล่งท่องเที่ยวท่านต้องมัดระวังเพราะว่าป่าเขาลำนาวไพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสวนโขดหินหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆเนี่ยจะมีอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นจะต้องระวังตัวเองเป็นระดับแรกก่อนนะครับแล้วก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แนะนำการท่องเที่ยวน้ำตกทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ำควรสอบถามผู้ดูแลว่าแต่ละจุดอันตรายหรือไม่เพราะพื้นที่น้ำตกแต่ละจุดจะมีสภาพแตกต่างกันทั้งความลึกก้อนหินและกระแสน้ำไหลวนแต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวควรขึ้นจากน้ำตกหรืองดลงเล่นน้ำเมื่อพบความผิดปกติของสัญญาณเตือนอาทิท้องฟ้ามืดครึ้มลมพัดเย็นฝนลงเม็ดเสียงน้ำดังแว่วมาแต่ไกลจนอุณหภูมิน้ำและสีน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงควรออกจากพื้นที่ทันทีการเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นนี้นะครับนอกจากนักท่องเที่ยวเองจะต้องมีความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมของตัวเองเป็นอย่างดีแล้วนะครับสิ่งสำคัญจะต้องฟังคำประกาศเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ครับประกาศสิทธิ์จักรชัยถ่ายภาพเพทายสมจันทร์รายงานช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามการเปิดประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบชายหาดที่จังหวัดชลบุรีค่ะ